ียวแล้วนะจอนโอเคเช้ามาก็งานเข้าเลยนะคะลืมของลืมอะไรก็ไม่ลืมนะคะลืมกุ้งลืมอีกประมาณนิดเดียวถึงแสมสารละชอบเนี่ยสวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทะเลบางเสร่นะคะเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะเก่าวันนี้เราก็จะมาหากับข้าวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีพิเศษคือมีเหยือกกุ้งนะคะก็จะไปตกทิพลันกันนะคะตกหมึกกันเข้ามาชมพวกเราเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะในคลิปครั้งต่อๆไปชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะยาวอยู่เออเอามาที่สำคัญคือขาดปลาหมึกเว้ยเออเธอลืมทุกอย่างนี่ขาดปลาหมึกของวัลเลย์ฮิลนะคะนายไหนเอามาโชว์หน่อยคือนางมีตรงไหนนางมีตรงที่เป็นอลูมิเนียมนะคะเก็บความเย็นนะคะใส่ปลาหมึกลงไปในรังน้ำแข็งก็จะคือรักษาความสดนี่นะคะเออของวันเลฮิวนะคะนี่เป็นอลูมิเนียมนะคะสีสันสดใสสวยหรูหรานะคะหรูหรามะเห่ามากโอเคนี่ไงเป็นเหยื่อที่พบกิ๊กลืมนะคะจริงถูกด้วยไม่ได้ลืมธรรมดานะคะเมื่อกี้ซ้อมนะคะนี่ของจริงแล้วจะต้องรีบมึงมองไม่เห็นเหยื่อรีบไปอ่ะเราเนี่ยเฮ้ยเขาออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วเขาลืมเหยื่อกับข้าว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 ทิพลันนะคะให้น้องขวัญเข้าใจนะคะไม่ยากเลยนะคะใครๆก็ตกได้ทีนี้เราจะพาน้องขวัญมาเรียนรู้การตกทิพลันไปพร้อมๆกันนะคะตั้งเบรกไว้ไม่ต้องแข็งมากอ่อนมากนะคะพอดีอันนี้เป็นเหยื่อสีเขียวอ่ะลองดูหย่อนไปนะคะอย่างนี้ยื่นพันเบ็ดไปข้างหน้านะน้องขาแล้วเราก็สะบัดอย่างนี้นะคะถือไว้เฉยๆไว้เฉยๆเลยนะคะถือไว้เฉยๆถือไว้เฉยแล้วก็สะบัดขึ้นมาพ่นหมึกออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะเรือนะคะตัวใหญ่ด้วยน้องขวานทำได้ไหมเอามือถือถ่ายก็ได้นะครับนิ่งอ่ะเป็นไงคะเตะตกทิพลันนะคะแม่เก่งไม่ใช่ยกเว้ยมึงถือเฉยมึงยกแล้วถือเฉยจานเก่งจานเก่งให้น้องปิดสอนไหมดีได้แล้วนะคะเดี๋ยวทานน้องขวานบ้างเอ๊ถ่ายรูปกันนี่นะคะเราก็เอาใส่ถาดปลาหมึกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เขาสดนะคะหันหมุนติดก้าวติดจิ๊กก้าวไม่ติดเหยียดจิ๊กตรงนี้เหยียดกูหรือเปล่าเนี่ยค่อยๆเดี๋ยวพันไว้ขาปลาขวานหมึกว่าอะไรลูกติดของนี่ไงเดี๋ยวติดเยอะติดเนาะใช่ไหมตอนแรกมันดึกๆก่อนใช่ไหมคะหมุนนี่หมุนค่อยๆหมุนมาไม่ต้องเยอะลูกหมุนกองมาเฉยๆก็มันไม่เยอะมันไม่นี่หรอกลูกแต่มันไม่ใหญ่ตัวอะไรเดี๋ยวไปต้องเป็นตัวต้องเป็นกล้าคู่นะคะโอ๊ย
เพราะเมื่อกี้แบบนิ่งๆๆมาอย่างเดียวเลยค่ะก็เลยคิดว่าตีเจ็บตัวก็ช่างอะไรเงี้ยค่อยๆๆตักตูด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 เดี๋ยวพวกเราขึ้นเดี๋ยวพวกเราขึ้นหันกล้องมาดิหันมาดิพ่นหมึกออกไปก่อนนะคะไม่งั้นก็งานปฏิมากรรมนะคะพ่วนเรือแน่นอนได้เลยไอ้ไงเข้าใจยังคะหนูไม่รู้ตัวบ้างเดี๋ยวดูไปอะไรนึกว่าติดไม่เราปิดแค่แค่เลยติดแค่ปลายนะคะติดแค่นี้ติดแค่นี้เดียวอ่ะฝีมือทิปลันนะคะการตกทิปลันของน้องขวัญเป็นไงยากไหมยากอยู่ยากอยู่เหรอที่ว่าเขาสาวมาตกได้สบายๆนะคะนี่หมึกตอมตอนแรกมันยังหาจังหวะไม่ได้ค่ะต้องลองสักแป๊บนึงแล้วได้แล้วตอนนี้ไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้แล้วนะคะถึงจะได้นะคะหลังเรือโป๊กกี้ก็ได้นะอุ้ยเห็นตัวใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนมีหมึกจับนะคะของโป๊กกี้ก็กินด้านหลังนะคะค่ะที่โป๊กกี้ก็มาแล้วขึ้นมาแล้วดูตัวดิดูตัวดิโอ้ยตัวใหญ่ด้วยของเราอ่ะโอ้ยดูตัวดิดูดิดูดิโอ้ย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 สวิตติกเกอร์สวิตติกเกอร์นะคะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะคะเออเม็ดนี้มีเหตุผลนั่นแหละเออครับเดี๋ยวตีดูโหเนี่ยกูไม่อยากจะตกเนี่ยตกแล้วมันก็แดกของกูเราต้องไปล้วงมันรอก่อนขวัญรอก่อนรอให้มันจมสายตึงแล้วค่อยไอ้นั่นสร้างแอคชั่นให้กับปลาหมึกนะคะเออเอาโยกไปนอนเรื่องเออแต่ยังไม่ได้ถ้ามึงขาไม่อ้าเห็นไหมเขาต้องอ้าขาด้วยเออต้องย่ออ้าขาด้วยกับข้าวกับข้าวมาแล้วกับข้าวอยู่ด้านนี้ไปครับข้าวกับข้าวชูมากมากเลยติดแล้วเอาติดแล้วจะบอกแล้วมันกินตัวมันฟาวเฮ้ยมานี่ใครแย่งกูอีกแล้วดำปื้อเลยเงียบกันมากเลยนะคะวันนี้นี่ไล่ติดๆกันเลยนะคะสองตัวย่างทำไมเป็นไล่ไปอยู่วะนี่ระวังเอาไว้ดิเอาไว้ดิเก่งได้แล้วไอ้บิ๊มก็ได้บิ๊มก็ได้ปัดไปได้แล้วนะคะเย้เย้เย้ไปเถอะไปอัดไกลไกลไปดูไอ้แก่มันมีไปถ่ายรูปไปนั่งแล้วถ่ายรูปหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวเนี่ยเหี้ยมันจะพ่นแล้วไม่มีหมึกแล้วมันพ่นแล้วเดี๋ยวมองมันจะพ่นแล้วกูบอกให้เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวมึงช้าเก่งถ้าจอดตีอย่างนี้เนี่ย1 2 3ทำยังอีกข้างนึงติดอันเล็กเพื่อทำไงดีเนี่ยกินนะจ๊ะต้องช้าหน่อยโอ๊ยเอามาคุกไก่เก่งคุกไก่เก่งมาคุกไก่เก่งไม่ได้ได้มันเหนียวอ่ะถือตัวเหยื่อถือตัวเหยื่อด้วยคันหักเอาถ่ายคุกไก่เก่งใจเย็นเดี๋ยวขวานมันจะออกมันจะพุ่งแล้วมันจะพุ่งไม่ใช่มันมองไม่เห็นเออไม่ไอ้ปิ่มมันอย่างนี้ดิวุ่นวายมากเอาไงแกเอาปิ่มมองไม่เห็นหน้าไปทางนี้หน้าที่นี่เออ1 2 3แป๊บนึง1 2 3เอาบุคคลแป๊บนึงนะ1 2ได้โอ้เละหมดได้แล้วนะคะ3ตัวติดกันเลยนะคะเพื่อนๆ
็นไหมคะหอมมือหอมพี่ผมได้แล้วกับข้า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 วค่ะก็มาถึงช่วงเย็นแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวที่กำลังจะกลับบ้านนะคะเก็บของก็เสร็จภารกิจหากับข้าววันนี้นะคะปลาหมึกก็วันนี้นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลาก็ไม่ดีเลยเฮ้ยเป็นผู้เก่งหน่อยว่านะคะก็เป็นโอกาสที่เป็นกันได้หมดนะสำหรับคนตกปลานะคะวันนี้ก็พาน้องขวัญออกมาฝึกการตกหมึกแบบทริปลันนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องขวัญวันนี้คือครั้งแรกวันแรกเลยที่เคยได้ลองฝึกตกทริปลันแต่ก็สำเร็จค่ะได้2 ตัวนะคะเก่งมากค่ะได้อาจารย์ดีเนาะไม่ยากไหมไม่ยากตอนแรกคิดว่ามันยากพอลองยืนดูแล้วมันใช่มันเนี่ยมันหาจังหวะไม่ได้แต่พอลองทดลองแล้วอ่ะมันได้ไม่ยากเลยยากไหมคะได้ค่ะก็ชวนสาวๆมาตกหมึกกันนะคะก็แต่ถ้าตัวเล็กๆตัวเล็กมากเงี้ยเราก็ปล่อยนะคะเราก็นำกลับไปทานก็ตัวใหญ่ๆให้เขาไปแพร่พันธุ์ให้เขาไปโตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะก็อย่าลืมติดตามชมฟิชชิ่งปิ๋นจ๋าตอนต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนหมึกทริปลันก็ขอบคุณนะคะณจอร์จ4แมนนะคะที่พาเรามาวันนี้ไหนณจอร์จ4แมนณจอร์จขอบคุณณจอร์จด้วยนะคะพาเรามาตกหมึกวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมจนจบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย